รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วสัปดาห์นี้โอ้ยบรรยากาศอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตอนนี้ชิลๆนะคุณผู้ชมนะขออนุญาตหายใจหน่อยสิเขาบอกว่าคนที่มีอายุแล้วเนี่ยการพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญอากาศเป็นสิ่งสำคัญอาหารสำคัญการออกกำลังกายสำคัญยงใหญ่ไปถึงสุขภาพจิตด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่รักทุกอ่างที่เอ่ยมาแล้วรักสุขภาพจิตตัวเองคุณผู้ชมต้องติดตามชมรายการสวัสดีโรสนะเป็นประจำวันนี้พาคุณผู้ชมมานั่งอยู่นี่อันนี้เป็นบ่อปลาบ่อปูบ่อหอยแครงมาที่จังหวัดสมุทรสาครคุณผู้ชมวันนี้สนใจอ่ะอยากรู้จริงๆทำไมหอยแครงอ่ะราคามันแพงๆเขาบอกตั้งแต่หอยมันเบบีตัวก็จิตหนึ่งกว่าเราจะได้กินนี่เกือบปีนะคุณผู้ชมไปๆมาโลนึงจะเป็นร้อยอยู่ละแล้วขอโทษนะคะโลเราจะเป็นร้อยซื้อมาโลเดียวก็ไม่พอกินนั่งกันอยู่สองสามคนหอย3กิโลยังแทบจะเอาไม่อยู่เลยวันนี้นัดเจ้าของบ่อไว้ได้ข่าวว่าเขาเป็นผู้ชายหล่อมากเขาชื่อพี่ทัวร์รถทัวร์นี่แหละไม่รู้รถทัวร์ลงบ้างหรือเปล่าไม่รู้ชีวิตเขานะล้อหล่อขนาดนี้นี่ผู้ชายคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญหอยมากเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาโตเป็นหนุ่มวันนี้เขาเลี้ยงหอยอ่ะแล้วก็กินหอยไปกี่ล้านตัวไปเจอเขากันนะพี่ทัวร์มาทำกิจการบ่อหอยแครงกี่ปีแล้ววะเกือบ10ปีได้แล้วครับเนาะครับผมเจนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเจนที่3อ๋อแสดงว่าอากงเป็นคนมาเริ่มต้นก่อนใช่ใช่อ๋อมาจากเมืองจีนเขาก็มาอยู่แถวนี้เลยเหรอไม่ใช่ครับเดิมคืออากงเนี่ยครับอยู่ทางเหนือแต่ว่าเหมือนกับมาเจออาม่าที่นี่อ๋อมาได้สารน้ำเค็มใช่ครับอ๋อแล้วมีกิจการมีที่ดินอยู่ก็เลยทำบ่อหอยแครงใช่ครับนี่ประทานโทษฉันถามจริงๆเถอะหอยแครงเวลาเราจะเลี้ยงเนี่ยเราก็ต้องไปซื้อหอยเบบี๋มาใช่ไหมใช่ครับลูกหอยตัวเล็กๆเลยครับจิ๋วเลยมองแทบตาแทบไม่เห็นถ้าเรียกเป็นไซส์ก็เหมือน 2-3 หมื่นตัวโลครับ 2-3 หมื่นตัวกิโลแล้วก็ซื้อมาถึงเสร็จก็เอามาเทเลยใช่ครับหวานแล้วเล่าอาหารอะไรให้มันกินอ่ะเราไม่ต้องให้อาหารแล้วครับเพราะว่าอาหารเนี่ยน้ำเนี่ยมันมาจากทะเลใช่ไหมครับมันมีแหล่งอาหารธรรมชาติแล้วก็เปิดน้ำเข้าเปิดน้ำออกใช่ว้ายไม่ต้องลงทุนเลยตายเลี้ยงหอยไม่ต้องให้อาหารด้วยใช่ครับและทำไมหอยแพงมันเป็นราคาตลาดครับพ่อค้าคนกลางเขาจะตั้งตลาดราคาขึ้นมาครับเราก็ต้องซื้อขายกันราคานั้นแต่ไซส์ที่ฉันว่ามันพอกินได้ก็ไม่ถึงกับไซส์ใหญ่อ่ะใช่ครับตัวโดยพอประมาณไซส์กลางๆที่เขาจะนิยมกันอยู่ประมาณ100ตัว90ตัวโลประมาณนั้นอ่ะใช่ครับแต่นั่นก็เป็นประมาณเกือบ100บาทแล้วนะกว่าครับเดี๋ยวนี้100กว่า100ประมาณ130ครับใช่ครับวันนั้นฉันซื้ออยู่ชิว่า90ทำไมอู้ตายแล้วลูกหอยตัวน้อยหนึ่งใหญ่ไม่มีหรออ๋อถ้าไซส์กินได้จริงๆตอนนี้100กว่าเกือบ200คือราคาหอยบ้านเราเนี่ยครับมันจะสูงที่สุดแต่ว่าอร่อยที่สุดราคาที่บางทีคนไปเจอทั่วไปครับอาจจะเป็นหอยมาเลยอุ้ยกาฉันถูกไปเจอหอยพม่าก็อาจจะถูกครับไม่ถึง100เงี้ยเป็นไปได้ครับโอ้เหรอแล้วหอยไทยทำไมเดี๋ยวนี้มันไม่พอกินเหรอเราต้องกินหอยประเทศเพื่อนบ้านน่ะเพราะว่าหอยประเทศเพื่อนบ้านมันถูกครับถูกกว่าแล้วคนผู้บริโภคไปซื้อครับไม่ทราบว่ามันคือหอยจากที่ไหนแล้วขอโทษละเดี้ยนจะดูยังไงคะอันนี้หอยประเทศเพื่อนบ้านกับหอยบ้านเราดูยากมากว้ายตายแล้วอย่างนี้ก็แย่แล้วแหละเราก็ต้องโดนเขาเรียกอะไรอ่ะของหนีภาษีหลบลี้ข้ามเมืองมาตายหอยประเทศเพื่อนบ้านก็มาตีหอยไทยใช่ครับเราต้องกู้ศักดิ์ศรีหอยไทยแล้วนะเออแต่หอยไทยอร่อยกว่าใช่ไหมใช่ครับจะหวานจะกรอบกว่าครับนั่นน่ะสิก็ตำรับกับข้าวอ่ะที่เขาทำกินนะที่หอยแข็งลวกน้ำจิ้มแซ่บๆอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะมันก็ต้องเป็นหอยแครงบ้านเรานะถูกครับกว่าจะกินได้เลี้ยงนานไหมอ่ะ7เดือน8เดือนนะครับถึงจะเริ่มไอ้นี่ได้ครับเออก็ต้องยอมแล้วล่ะโลละ100 200ก็ต้องกินแล้วแหละเพราะกว่าจะเลี้ยงเสร็จก็ต้อง 8-9 เดือนรอกันเนาะแล้วนี่1บ่อใหญ่ๆอย่างเงี้ยพื้นที่ทั้งหมดกี่10ไร่เนี่ยบ่อนึงอย่างเงี้ยบ่อนึงอันนี้ประมาณ70ไร่ต่อบ่อครับ70ไร่ต่อบ่อมีทั้งหมด3บ่อครับผม3บ่อทีนี้ก็ปล่อยหอยทีนึงหอยเบบี้ทีนึงกี่ตันนะลงไปในบ่อเนี้ย70ไร่หอยเบบี้เนี่ยครับ
สมมติบ่อ70ไร่นะครับเราจะปล่อยหัวบ่อท้ายบ่อครับเราจะเริ่มเพื่อจะได้เก็บทั้งปีครับเก็บหัวบ่อเสร็จเราไปเก็บท้ายบ่ออันนี้ก็ลงใหม่มันจะค่อยๆเดินของมันไปเองใช่ไหมมันมีขาเดินไหมเธอมันเดินได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับมีขามันขยับของมันครับยืนได้ ขอโทษเรียนถามคุณทัวร์หน่อยสิเวลางมหอยขึ้นมาได้เนี่ยมันก็คงจะแบบตามเวรตามกรรมนะตัวใหญ่ตัวเล็กเขาต้องขัดไซมาโดยปกติแล้วเราจะต้องขัดไซครับแต่ว่าบางที่ครับเขาก็ใช้เรือลากใช่ไหมครับก็ไซรวมขึ้นมาแต่ของเราเนี่ยเป็นคนงมแต่ว่าเราจะมีตะแกรงไซอยู่มาที่ตัวเล็กก็หลุดรูไปใช่ใช่อ๋อมันก็ต้องคัดไซเหมือนคัดส้มอ่ะเนาะใช่ครับเพราะว่าเราขายเราต้องขายเป็นไซครับแล้วขายเป็นไซส์เขาเรียกชื่อว่าอะไร SML ไม่ใช่ XL XXL 50กว่าสิโอ้ไม่ใช่ตายแล้วถ้าเป็นเบอร์นี่คือไม่ใช่หอยแล้วนะคะต้องมีอะไรเขาเรียกเป็นอะไรเป็นอะไรไซส์100ตัว80 90ตัว70 80ตัวตามจำนวนตัวต่อกิโลใช่ครับจำนวนตัวต่อกิโลใหญ่ขึ้นก็ยิ่งแพงขึ้นครับแล้วพองมเสร็จปุ๊บอะเราต้องล้างให้สะอาดฉันเห็นบางตลาดหอยขาวจั่วเลยยิ่งไปกินตามร้านอาหารนะเขาบอกเขาขัดจนขาวเลยเราต้องขัดก่อนส่งไหมทางของบ่อเนี่ยเราจะไม่ขัดครับเพราะว่าหอยที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยครับมันจะมีโคลนติดอยู่ถ้าเราไปล้างมันเนี่ยหอยมันจะตายครับซึ่งหอยตายเราไม่สามารถขายได้เหม็นเน่ามากใช่ครับแต่ถ้าทำร้านอาหารร้านข้างทางที่เขาขายเป็นกิโลเนี่ยเขาต้องขายให้ผู้บริโภคแล้วก็คือซื้อไปก็เขาต้องไปขัดไปล้างกันเราเองแล้วเห็นเขาบอกว่าใส่น้ำยาขัดสุขภัณฑ์น้ำยาล้างส้วมขัดให้ขาวชั่วจริงหรือเปล่าเขาทำแบบนั้นกันอ่ะจริงไม่ขนาดนั้นหรอกครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกใส่ลงไปหอยก็ตายหมดแล้วจะกินยังไงกินไม่ได้คนก็ตายด้วยครับแต่ฉันเชื่อเรื่องใช้แปรงสีฟันค่อยๆล้างหอยใช่ครับอ๋อลืมถามไปมีหอยแครงมีปูด้วยไหมในบ่อนี้มีครับเราก็จะเอาลูกปูปล่อยด้วยครับปูเป็นปูทะเลใช่ครับปูทะเลปูไข่ใช่ครับมีปูไข่แม่น่าจะกินปูดองนะวันนี้นะใช่ครับมีครับมีเหรอมีแต่ว่าเราต้องเวลาเราจับเนี่ยครับเวลาปูไข่เราต้องเปิดประตูน้ำครับเพราะว่าปูไข่มันจะลอยอ๋อปูไข่มันจะลอยขึ้นมาเล่นน้ำใช่ครับแล้วเราก็จับเลยเราเปิดประตูน้ำออกเรามีตาข่ายแล้วก็จะติดเลยใช่ครับเว้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปดูเขาเก็บหอยกันนะตอนนี้ยังทันใช่ไหมทันครับไปดูเขาเก็บหอยว่ามันลำบากลำบนไหมทีละตัว2ตัวกว่าจะมาอยู่ที่ตลาดแล้วก็ให้เราซื้อทีละกิโล2กิโลและที่สำคัญกว่าจะลงมาอยู่ในจานกับข้าวของฉันโอเคถึงแล้วนี่ไงเขากำลังงมหอยกันอาจารย์ลงไปงมหอยเองฉันไม่งมจะบ้าแล้วเหรอให้ฉันลงไปงมหอยเขามีผู้เชี่ยวชาญฉันจะไปลงไปงมได้ยังไงไม่ได้หรอกก็อาจารย์จะเอาหอยเขามาทำอาหารก็ไม่เป็นไรจะมาดูเขาไงจะบ้าแล้วเหรออยากลงก็ลงไปเองสิบ้าจังเลยมาถ่ายรายการจะให้ฉันลงไปงมหอยเนื้อตัวฉันไม่ดำไปหมดเหรอทีมงานนี่ก็แปลกนะมาถ่ายรายการเอาความรู้เรื่องหอยก็ใช้ฉันลงไปงมหอยมันจะจริงจังเกินไปไหมนะเวลาส่งขายเขาจะไม่ล้างใช่ไหมใช่ครับเป็นคนเลี้ยงหอยมีวิธีล้างไหมล้างจนกระทั่งเปลือกหอยเนี่ยใสแล้วก็ลวกพี่ถั่วลวกนานไหมอ่ะพอลินออกเสร็จปุ๊บก็เปิดน้ำประปาล้างทันทีเอาฝาออกไปสักหนึ่งฝาแล้วก็วางไว้ในกระชอนจนกระทั่งหอยเนี่ยแบบเสด็จใส่เข้าไปเลยอย่างน้อยที่สุดต้องมี2ชั่วโมงฉันว่าวิธีการแบบนี้ยังปลอดภัยกว่าการที่แบบไปซื้อหอยดองที่ไม่รู้เขาใส่อะไรแล้วก็สีมันแดงแป๊ดเลยนะใช่ใช่เครื่องต้องถึงมันถึงจะแบบแซ่บในหอยนี่มันจะหวานหวานแต่เค็มไม่มากถือเป็นยำหอยแครงแบบสูตรพรีเมียมมากให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆ175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรี
รีบสั่งกันไปไว้นะดับเบิลความอร่อยกับฟรุตามิน่าทราดิชันนอลพาวเค้กทุเรียนมาร์เบิลที่คัดสรรเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีเพิ่มความพิเศษด้วยผงโกโก้เกรดพรีเมียมนำมาผสมเป็นบัตเตอร์เค้กสูตรพิเศษการันตีความอร่อยโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเค้กเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำ1ชิ้นราคา750บาทพิเศษเมื่อสั่งซื้อคู่กับเค้กทุเรียนรวมเป็น2ชิ้นราคาเพียง 1,300 บาทสั่งจองด่วนที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสอบถามโทร026827644สวัสดีสวัสดีสวัสดีสัปดาห์นี้นะว่าดีเรื่องของหอยหอยหอยพี่ทัวหอยเนี่ยนะพอเก็บมาเสร็จอ่ะพี่บอกว่าเวลาส่งขายเขาจะไม่ล้างใช่ไหมใช่ครับแต่เราต้องล้างให้สะอาดก่อนรับประทานเวลาเราซื้อมาพี่ทัวเป็นคนเลี้ยงหอยมีวิธีล้างไหมส่วนใหญ่ก็จะใช้น้ำส้มสายชูครับใส่ไปหน่อยนึงใช่ครับน้ำส้มสายชูใส่ลงไปมันจะทำให้ผลหอยเนี่ยเกิดการระคายเคืองเพราะมีน้ำมันมีความเป็นกรดมันจะเพเยอพเยอแล้วก็พักออกใช่ครับพักเอาขี้โคลนออกแต่ถ้าจะให้เปลือกมันขาวเขาให้เอาข้าวสุกอ่ะหนึ่งกำมือใส่ลงไปเลยแล้วก็ควานตัวข้าวสุกอ่ะมันจะช่วยทำให้น้ำขี้ดินขี้โคลนเนี่ยออกมาเยอะแล้วพอไปล้างนะก็ล้างจนกระทั่งเปลือกหอยเนี่ยใสแล้วก็ลวกเวลาลวกพี่ถั่วลวกนานไหมอ่ะส่วนใหญ่ก็แล้วแต่ความชอบถ้าเกิดว่าไม่ชอบสุกมากก็ไม่เกิน1นาทีครับอุ้ยของฉันแค่5วิแล้วแต่คนชอบพอน้ำเดือดใช่ไหมอุ้ยขออนุญาตนะคะเล่าให้ฟังละเอียดนิดนึงพอน้ำเดือดฉันก็เทเลย1 2 3 4 5พอควานเสร็จยกเลยลินออกพอลินออกเสร็จปุ๊บก็เปิดน้ำประปาล้างทันทีอันนั้นอ่ะมันจะแบบสุกแล้วเนี่ยพอเราได้เสร็จเราก็จะแกะออกมาเอาฝาออกไปสักหนึ่งฝาแล้วก็วางไว้ในกระชอนจนกระทั่งหอยเนี่ยแบบเสด็จน้ำเลือดสีชมพูเพราะบางทีมันจะทำให้เกิดกลิ่นคาวสำหรับนี่ของเรานะในเหยือกอันนี้คือน้ำเชื่อมเดี๋ยวนี้เขาก็มีขายน้ำเชื่อมเป็นน้ำตาลน้ำเชื่อมคาราเมลน้ำเชื่อมสีทองธรรมดาถ้าไม่มีก็น้ำตาลปี๊บผสมน้ำตาลทรายก็ได้เคี่ยวสักหน่อยนึงก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นลงไปนี่สูตรเรานะนั่นแหละน้ำปลาหน่อยนึงแล้วก็เกลือป่นเกลือทะเลธรรมดาหน่อยนึงแล้วก็จัดการคนให้เข้ากันแต่ถ้าหากว่าไม่มั่นใจก็อาจจะเอาไปต้มก่อนก็ได้แต่สูตรนี้ต้องทำให้มันเย็นก่อนนะครับเนี่ยอย่างนี้พี่ทัวช่วยคนไปก่อนได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวฉันจะเอาหอยเทลงไปในชามนี่ก็ต้องแบบมีตู้เย็นนะสูตรนี้พอเสร็จเรียบร้อยต้องเอาไปใส่ตู้เย็นก่อนอุ้ยดูยุ่งยากนะอุทานนี้เห็นไหมยังมีน้ำนิดหนึ่งซับซะไม่เอานี่นะแบบนี้โอเคค่ะพอเสร็จแล้วนะนี่ใส่เข้าไปเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันรีบเอาไปใส่ตู้เย็นอุณหภูมิไม่เกิน 2-3 องศาหรือในตู้ลบ18ก็ได้อย่างน้อยที่สุดต้องมี2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราจะเอาออกมาทำอะไรกินกันที่ทัวร์เราไปเดินเล่นกันก่อนอันนี้ไปใส่ตู้เย็นนะได้ครับโอเคจ้ะพอมันผ่านไป2ชั่วโมงใช่ไหมเราก็จะเอาหอยเนี่ยมาเนี่ยพี่แบบลักษณะของหอยที่เราลวกแล้วเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเราก็เอามาแช่ลงไปในน้ำปรุงของเราเนี่ยหอยมันจะดูฉ่ำฉันว่าวิธีการแบบนี้ยังปลอดภัยกว่าการที่แบบไปซื้อหอยดองที่ไม่รู้เขาใส่อะไรแล้วก็สีมันแดงแป๊ดเลยนะใช่ใช่ทีนี้วิธีการยำแน่นอนที่สุดเราต้องปรุงทีละรสเนี่ยเราจะมีหอมแดงมีพริกขี้หนูมีกระเทียมมีข่าสับใบมะกรูดเราใส่ทุกอย่างยกเว้นหอมแดงเครื่องต้องถึงมันถึงจะแบบแซ่บพอใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเราก็จะมาบีบมะนาวน่ากินเนาะในหอยนี่มันจะหวานแต่เค็มไม่มากหวานอมเค็มน้อยๆดูน่ากินนะน่ากินครับใช่เสร็จแล้วเราก็จะแบบนี่เป็นเคล็ดลับที่ฉันไม่ค่อยจะบอกใครรู้ยำแบบนี้มันต้องใส่ซอสพริกลงไปหน่อย
มันจะทำให้ดูแบบรสชาติมันนัวๆยำของฉันใส่ไข่แดงเค็มนึ่งสุกอันนี้เพิ่มมูลค่านะเสร็จแล้วก็จัดการคลุกเห็นไหมดูสิพี่ทัวร์คงคิดถึงเครื่องดื่มดีฟองนะสิ ไม่เอาไม่ดีต่อสุขภาพนะพี่นะอะไรนะลอยหน้าด้วยโซดาก็ไม่ควรโซดาน้ำเปล่าก็ไม่ควรพอเสร็จแล้วเราก็ควรจะใส่พวกผักลงไปเรามีแครอทนี่ไม่ใส่นี่เยอะไปพอละมะเขือเทศนี่ใส่ได้พวกพริกฝรั่งเนี่ยใส่ผักชีฝรั่งใบสะระแหน่ใส่แล้วเราก็คลุกให้เข้ากันดูสิน่ากินครับน่ากินทีนี้อยากเพิ่มรสชาติเผ็ดเราก็จะมีพริกป่นให้มันแซ่บๆอีกหน่อยนึงแล้วก็เคล็ดลับนะข้าวคั่วใส่ไปด้วยสุดท้ายเราใส่หอมแดงนี่หอมแดงต้องใส่ทีหลังเพราะว่าใส่ลงไปแล้วน้ำมันจะออกมาไงเราก็ทำแบบนี้นี่ฉันมาเปิดร้านยำหอยอยู่แถวแถวบ่อหอยเลยจะได้ไหมได้ครับพี่ว่าน่าจะเวิร์กไหมถ้าอาจารย์มาก็น่าจะเวิร์กอยู่ใช่เนาะสวยๆอย่างฉันอ่ะปากสิวิ่งตายแล้วไปเดี๋ยวรอดูเขาชิมทีหลังแล้วกันนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยเราก็จะอ้อผักสดขอโทษนะคะอีพวกนี้เตรียมงานไม่ครบเราก็จะต้องจัดหัวจานเราทำเมนูหอยเราก็ใส่จานหอยนะพี่นะครับดีไม่ทำเมนูถือเป็นยำหอยแครงแบบสูตรพรีเมียมมากเห็นไหมจะไม่เห็นเลือดเป็นสีๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอันนี้มันจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าน่ากินมากขึ้นเห็นไหมคะให้พี่ทัวร์เจ้าของบ่อหอยผู้ชำนาญหอยขอบคุณครับสำหรับตากล้องและทีมงานก็แถวๆนี้โอเคกูตายเสียงดังจุ๊บอร่อยมากครับแสดงว่าพี่ทัวชอบกินหอยเช้ามาใกล้เขาไปงมตัวเองก็นั่งพอตกบ่ายเขาก็มาเอาหอยไปก็รับเงินอยากกินอะไรก็ไม่ใช่สักแต่ว่ากินอย่างเดียวต่อไปนี้สู้หอยแครงก็จะไม่ต่อราคาเขาแล้วล่ะสวมีความสุขคุณผู้ชมก็ต้องออกมาหาความสุขนอกบ้านนะครับอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูเส้นใหญ่กรอบกับปลาหมึกผัดผงกะหรี่มาฝากกันค่ะวิธีทำเส้นใหญ่กรอบเทน้ำมันผสมปลามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เส้นใหญ่ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้วิธีทำปลาหมึกผัดผงกะหรี่ใส่ผงกะหรี่ลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่น้ำมันพริกเผาหนุ่มข้นจืดซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เทน้ำมันผสมกรามมรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่หอมใหญ่พริกฝรั่ง3สีผัดจนกระทั่งสุกใส่ปลาหมึกเครื่องปรุงที่เตรียมไว้ต้นหอมขึ้นช่ายผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดเส้นใหญ่กรอบใส่ภาชนะตามด้วยปลาหมึกผัดผงกะหรี่ตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าช่อขึ้นช่ายพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งแรกของการ
การรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสวัสดีสวัสดีผู้ตายเสียงดังจุ๊บอร่อยมากครับจริงเปล่าจริงครับแสดงว่าพี่ถั่วชอบกินหอยถึงได้เลี้ยงหอยทำธุรกิจพี่ถั่วยอมรับไหมว่ามันเป็นธุรกิจที่หาเงินง่ายระดับหนึ่งครับแต่มันก็ต้องมีหลายปัจจัยครับเช้ามาใกล้เขาไปงมตัวเองก็นั่งพอตกบ่ายเขาก็มาเอาหอยไปก็รับเงินแล้วก็กลับบ้านนอนไม่ทุกข์ไม่ร้อนมีเงินเข้าทุกวันใช่ไหมใช่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะพี่ทัวร์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหอยกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เราเป็นคนกินเราก็อยากรู้กว่าหอยจะโตว้ายใช้เวลาตั้งนานแล้วก็แพงด้วยต่อไปนี้ซื้อหอยกินจะไม่ต่อราคาแล้วพี่ทัวร์ขอบคุณมากจ้าขอบคุณครับก็มีความสุขเห็นไหมคุณผู้ชมอยากกินอะไรก็ไม่ใช่สักแต่ว่ากินอย่างเดียวให้มันรู้ด้วยว่ากว่าเราจะหยิบมากินนะโอ้ยมันลำบากลำบนหอยแครงโลละ200 300ตัวใหญ่ๆแพงแล้วก็เข้าไปอยู่ในร้านอาหารเท่านั้นทำไม่ดีก็เสียของเปล่าๆเดี๋ยวสิกว่าจะโตเป็นปีนะคุณผู้ชมเห็นไหมต่อไปนี้สู้หอยแครงก็จะไม่ต่อราคาเขาแล้วล่ะมันเลี้ยงลำบากลำบนใช้เวลานานถึงแม้จะไม่ต้องให้อาหารแต่มันก็ใช้เวลานานนะคุณผู้ชมครับเห็นไหมสวมีความสุขอยากกินอะไรก็กินกินเสร็จแล้วก็ไปเดินเที่ยวเดินเล่นแบบนี้ละคุณผู้ชมเขาบอกว่าชีวิตคนเราอะนะทุกย่างก้าวมันคือประวัติศาสตร์นี่มันคือจริงเลยนะอยากมีเรื่องราวสนุกสนานเก็บไว้ประจำชีวิตเล่าให้ลูกหลานฟังคุณผู้ชมก็ต้องออกมาหาความสุขนอกบ้านนะครับสวัสดีที่ดีต้องอิ่มต้องออกกำลังกายต้องอากาศดีและจิตใจต้องเบิกบานลันลันลาด้วยการชมรายการสวัสดีรสทุกวันจันทร์นะครับทางเวิร์กพอยต์กดหมายเลข23วันนี้ลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องเก็บจานเก็บอะไรไปล้างผู้ชายกินเสร็จเราก็ไม่ได้ล้างเดี๋ยวฉันต้องล้างต่ออีกบ๊ายบายพี่ทัวร์คนที่เขาชมรายการเสร็จเขาอยากมาเที่ยวบ่อหอยแครงของพี่ทัวร์มาได้ปะมาได้ครับแล้วแต่ต้องบอกล่วงหน้าเนาะใช่ครับบอกล่วงหน้าหน่อยพี่ทัวร์มีนัดที่ห้องพิเศษ